ปอร์ตบาร์สตอรี่ Welcome to Euro 2024 EP นี้จะมาพูดถึงทีมสิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษตัวเก่งเต็งหนึ่งของทัวร์นาเมนต์ที่ได้รับความชื่นชมผสมผสานนักเตะแกนหลักของทีมที่เป็นซุปเปอร์สตาร์ในลีกใหญ่ของยุโรปทั้งสิ้นครับขออนุญาตหยิบยกมาแค่เพียง4คนบนฉายาว่าจตุรเทพแห่งสิงโตคำรามนำโดยกัปตันทีมยอดดาวยิงแฮร์รี่เคนผู้ซึ่งย้ายจากทีมท็อตแนมฮอตสเปอร์สู่เวทีบุนเดสลีกากับเสือใต้ไบเยิร์นมิวนิกแล้วประกาศศักดาศูนย์หน้าดาวยิงอันดับหนึ่งของทวีปในเวลานี้โดยถล่มตะข่ายในลีกอินซิเลกไป36ประตูจากการลงสนามแค่32เกมคว้าดาวซันวัวบุนเดสลีกาไปครองตั้งแต่ฤดูกาลแรกเท่านั้นยังไม่พอครับทำสกอร์ไปอีก8ประตูในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกสิริรวมฤดูกาลนี้ลงเล่นไป45นัดซัดคู่แข่งไป44ประตูคว้ารางวัลดาวซันโวสูงสุดของลีกในทวีปยุโรปหรือในชื่อว่ายูโรเปียนโกลเด้นชูประจำฤดูกาล 2023-2024 อย่างเป็นทางการเมื่อรวมกับผลงานสถิติอันดับ1ของทีมชาติอังกฤษนั่นคือ62ประตูจากการลงเล่น89นัดนี่ไม่ใช่แค่เพียงตำแหน่งแชมป์แต่ยังคาดหวังถึงการเป็นดาวซันโวในศึกยูโรครั้งนี้อีกตำแหน่งด้วยก็มีความเป็นไปได้จูดเบลลิงแฮมย้ายจากเสือเหลืองบอรุสเซียดอร์ทมุนด์มาอยู่กับราชันชุดขาวเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาด้วยค่าตัวมหาศาลแต่ไม่ต้องใช้เวลาในการปรับตัวเลยครับโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมในทันทีทำ19ประตูกับอีก6แอสซิสต์จากการลงเล่น28นัดในซีซั่นที่ผ่านมาทั้งที่เจ้าตัวเล่นอยู่ในตำแหน่งกองกลางก้าวไปคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของลีกลาลิก้าประจำฤดูกาลนี้หากจะเปรียบแล้วก็ต้องบอกว่านี่คือการคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยม2ปีติดต่อกันใน2ลีกในบุนเดสลีก้าทำมาได้แล้วในครั้งก่อนครับกับทีมบอรุสเซียดอร์ทมุนด์มาปีนี้มาอยู่กับเรอัลมาดริดก็ทำได้อีกครั้งหนึ่งนี่คือกองกลางที่ดีที่สุดในโลกลูกหนังคนหนึ่งสำหรับยุคสมัยใหม่และเป็นจอมทัพสิงโตคำรามชุดนี้อย่างแท้จริงฟิลโฟเดนจากเจ้าหนูอัจฉริยะสู่ซูเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังพาพลพรรคเรือใบสีฟ้าสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยที่4ติดต่อกันได้สำเร็จโดยช่วงเวลาที่ซิตี้นั้นขาดเควินเดอบรอยจากสนามไปเกินครึ่งฤดูกาลก็มีฟิลโฟเดนนี่แหละที่แสดงถึงพัฒนาการโชว์ศักยภาพออกมาได้ถูกที่ถูกเวลาผลงานกับทีมเรือใบสีฟ้าฤดูกาลนี้เนี่ยลงเล่นไป53นัดยิงไป27ประตูกับ12แอสซิสต์นี่คือแกนหลักที่ทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้จะขาดไม่ได้แล้วครับในเวลานี้และด้วยตำแหน่งการเล่นที่หลากหลายของฟิลโฟเดนที่เล่นได้ทั้งตัวริมเส้นไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาแถมล่าสุดครับยังสามารถเล่นบทบาทมิดฟิลด์ตัวรุกให้กับทีมได้อีกต่างหากนี่คือไพ่ใบสำคัญที่สุดตัวหนึ่งของทีมสิงโตคำรามชุดนี้โคพาร์เมอร์ผู้คว้ารางวัลนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษประจำฤดูกาลนี้ไปครองหลังโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจย้ายมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับมาอยู่กับเชลซีด้วยเหตุผลที่ว่าอยากได้รับโอกาสลงสนามมากกว่าที่แมนเชสเตอร์ซิตี้และมันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเมื่อเจ้าหนูฤดูหนาวโคพาเมอร์ทำผลงานระดับมาสเตอร์พีซครับลงเล่น48นัดยิง27ประตูกับ15แอสซิสต์พาทีมเชลซีที่อยู่ในกลางตารางขึ้นมาเล่นฟุตบอลยุโรปได้สำเร็จรับบทบาทของทีมสิงโตน้ำเงินครามครับด้วยวัยเพียง22ปีเท่านั้นและคงไม่ต้องแบกสิงโตคำรามเพราะที่นี่มีดาวเตะระดับท็อปของยุโรปอีกมากมายยังไม่รวม2สตาร์จากทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลบุคโยซาก้าปีกจรวดอาวุธลับทางฝั่งขวาที่มาในครั้งนี้พร้อมโอกาสแก้ตัวจากความผิดหวังในรอบชิงชนะเลิศยูโรหนก่อนดีแคนไลท์มิดฟิลด์พลังม้าที่พร้อมผนึกกำลังร่วมกันกับสิงโตหนุ่มชุดนี้ระเบิดฟอร์มในแผ่นดินเยอรมันล่าแชมป์ระดับเมเจอร์ที่รอคอยมานานแสนนานนับตั้งแต่บอลโลกปี1966นี่คือทีมชาติอังกฤษที่ดูเพียบพร้อมที่สุดทีมหนึ่งแต่พลพรรคสิงโตคำรามหนุ่มชุดนี้จะไปได้ไกลแค่ไหนอีกไม่นานเราจะได้รู้กันในศึกยูโร2024สวัสดีครับ